สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนตัดคลิปปะทะแบบนี้ซึ่งคนที่ขอมานั่นคือคนนี้คนนี้แหละแปะเยอะๆเลยโอเคขั้นแรกสิ่งที่คุณต้องเตรียมคือเพลงใช่คุณอยากใช้เพลงอะไรมันก็ไปหาเดี๋ยวตัดไปที่ YouTube แป๊บอันนี้เราก็ตัดไปที่ YouTube แล้วซึ่งเพลงที่ผมจะเอาผมจะเป็นเอาเพลงไหนดีเอาเป็นเพลง Mr. Beat แล้วกันนี่ผมเคยเซิร์ฟไว้แล้วนี่ไงเวอร์ชันสโลว์อันนี้ผมเคยฟังแล้วดังนั้นผมจะเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้ผมจะสอนโหลดเพลงเพื่อโหลดเพลง YouTube เผื่อใครไม่รู้นะครับแรกให้คุณกดคันลอกหลังจากนั้นให้คุณเข้าไปที่ Google ได้เซิร์ชว่า YouTube Downloadหลังจากนั้นคุณก็กดไปที่อันที่สองนั่นคืออันนี้แล้วก็ให้คุณใส่ลิงก์ที่คุณใส่มาแล้วกดรับลิงก์แล้วถ้ามันเด้งไปหน้าอื่นให้คุณกดย้อนกลับแล้วก็ให้คุณเลือกไปที่ไม่ใช่คลิปวิดีโอนะเพราะเราจะแค่เสียงเลือกไปที่ไฟล์เลือกไปที่ P3 เนี่ยอันนี้ใช่ทุกคนต้องเลือกอันนี้แล้วก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดแล้วมันจะเด้งหน้าแบบนี้เรื่อยให้คุณกดกลับสิ่งที่คุณต้องหาต่อมานั่นก็คือสิ่งที่คุณอยากนำมาสู้กันอย่างเช่นคุณอยากได้แบบนี้ปะทะปิสบีทอะไรประมาณนั้นคุณก็ต้องไปหามาซึ่งมีสองแบบที่คุณต้องหาคือคุณจะหาคลิปหรือคุณจะหาเป็นรูปส่วนตัวผมจะหาเป็นรูปมากกว่าเพราะมันง่ายว่าแต่ผมจะทำคลิปอะไรดีอย่างนี้ต้องไปอ่านคอมเมนต์ละคลิปล่าสุดนี่แหละนี่ไงผมเจอแล้วคนนี้เขาขอฮิโรฮิโตะปะทะพิซีดงั้นผมจะเอาคนไม่ขอคนนี้แล้วกันผมแนะนำเป็นภาพผมไม่เอาเป็นคลิปเพราะว่าภาพมันหาง่ายกว่าและมันทำง่ายกว่าโอเคซึ่งเผื่อมีคนสงสัยว่าผมไปหารูปจากไหนผมก็ไปหาจากตาม Google แหละครับคนก็แคปหน้าจอแล้วก็ตัดขอบมันนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมไปหาลูปสักครู่1 hour later หลังจากคุณได้รูปมาแล้วคุณก็นำรูปของคุณมาในแคปคัตนำรูปคุณมานะอันนี้ผมแค่ใส่สีขาวไปเฉยผมจะหารูปมาแทนที่เช่นรูปนี้ก่อนคุณก็ขั้นแรกคุณต้องใช้2รูปคือรูปแรกที่เป็นแบบนี้ผมขอปรับแป๊บนึงนี่คุณก็ปรับขยายให้มันเท่าประมาณนี้หลังจากนั้นคุณก็ให้กดไปที่สไตล์แล้วก็กดอันนี้กดไปที่ซูม 3D Pro หรือว่าซูม 3D ปกติคุณก็ลองดูเอาว่าอันไหนมันเหมาะนี่น่าสูงไปกดหน้าคุณวันนี้ได้ไหมแบบนี้ได้หลังจากนั้นให้คุณกดคุณลากคลิปไปสักประมาณ5วิเผื่อไว้ในอนาคตเพราะมันต้องใช้อะไรเดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วคุณอย่าลืมปรับความคมชัดถ้าเป็นรูปให้คุณปรับความคมชัดมันจะได้ดูคมๆหน่อยอย่างนี้แล้วให้คุณกดบันทึกไปเลยมาในรูปต่อมาคุณต้องปล่อยเป็นขนาดของ TikTok คืออันนี้อันที่เราคุณปรับเป็นรูปขนาดของอันนี้แล้วใช่ไหม 1.1 อันนี้ให้คุณปรับไปเป็น 9.16 แล้วให้คุณขยายรูปนิดหน่อยมันจะได้ดูตรงหน่อยแล้วให้คุณกดที่สไตล์เหมือนเดิมให้คุณกดที่สไตล์เหมือนเดิมเพื่อให้คุณเลือกว่าคุณจะเอาแบบไหนคุณจะเอาแบบซูม 3D Pro หรือว่าซูม 3D ปกติก็ลองดูแต่ละอันว่าอันไหนมันเหมาะนี่เราหลบไปนึงนะครับเอ้ยหลุดนานจังวะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมหลุดไม่ได้วะ
ส่วนผมจะเป็น 3D Pro เหมือนเดิมเพราะผมคิดว่ามันเหมาะสุดแล้วแล้วถ้ามันเกยคุณก็ปรับภาพลงมาหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้แล้วมันก็จะดูที่ที่แล้วก็ให้คุณบันทึกไว้เหมือนเดิมแล้วก็ทำกับอีกรูปนึงด้วยรูปอีกรูปที่คุณจะนำมาประทัดด้วยก็ทำเหมือนกันไม่ผมลืมปรับความคมลืมเลยปรับความคมไปด้วยนะถ้าเป็นรูปคุณจะได้ดูคมขึ้นนี่ดูคมขึ้นละจากนั้นให้คุณกดบันทึกเหมือนเดิมแล้วก็ปรับไปที่สูงสุดทุกอย่างเลยมันจะได้ลื่นๆนะครับมันจะได้ลื่นๆต่อมาคุณก็ทำอีกรูปหนึ่งกันมาทำเหมือนเดิมเลยครับแล้วถ้าคุณอยากตกแต่งอะไรคุณก็ใส่เอฟเฟกต์ไปส่วนอันนี้พระเจ้าผมจะใส่เอฟเฟกต์แบบเท่ๆนะแล้วแต่คุณเลยครับว่าคุณจะใส่เอฟเฟกต์อะไรก็แล้วแต่คุณเลยครับผมจะหาเอฟเฟกต์แป๊บนึงฮะรู้แล้วเอาเอฟเฟกต์ลั่นกันอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เอฟเฟกต์นี้ครับแล้วแต่คนแล้วคุณจะเอาเอฟเฟกต์ไหนผมจะเอฟเฟกต์ลงถูกใจผมจะเป็นเอฟเฟกต์อันนี้แล้วกันปรับสีอันนี้คุณสามารถเลือกสีได้ผมจะเป็นสีฟ้าแล้วกันมานี่โอเคสว่างเอาสุดไปแล้วฮะจะได้เท่ๆความเข้มเอาสุดไปเลยนี่แล้วมันจะได้ดูเท่ขึ้นแล้วผมก็คงบวกกับสไตล์นะผมจะเอา 3D Pro เหมือนเดิมฮะเพื่อความสวยงามอันนี้ที่แล้วแต่คนจะเลือกเอาฮะคนจะเอาซูม 3D Pro หรือว่าซูม 2D Pro ปกติก็แล้วแต่คุณไม่ใช่ซูม 3D ปกติเลยทุยซูม 3D ปกติแล้วแต่คุณจะเลือกเลยฮะแล้วกดบันทึกเหมือนเดิมแล้วก็ทำเหมือนกันฮะทำเหมือนกับวันที่แล้วเลยเอารูปลงมาปรับให้เป็นรูปแบบของ TikTokหลังจากคุณทำรูปเสร็จใช่ไหมให้คุณหารูปแล้วก็ได้รูปหนึ่งที่ของคนที่เป็น 1.1 หรือที่ผมให้ปรับเป็นแบบเมื่อกี้แล้วคุณก็หลังจากที่ทุกคนนำคลิปสองอันนั้นคลิปสองอันนี้มาต่อกันแล้วก็ให้คุณตัดส่วนเกินออกคุณเล่นดีๆตัดส่วนเกินออกส่วนเกินผมประมาณนี้ก็กดแบ่งฉากแล้วก็กดลบแล้วคุณก็นำเพลงมาใส่กดที่ระบบเสียงเลือกไปที่เสียงแล้วก็กดที่รูปที่ใส่เอกสารแล้วก็เลือกจากอุปกรณ์ที่คุณดาวน์โหลดมาแล้วก็หาเพลง MetaBeat ของผมเพื่อนนี้จากนั้นถ้าคลิปคุณมันสั้นไปคุณก็ตัดเพลงให้พอดีกับคลิปคุณผมจะลองตัดดูบนตรงนี้ได้ไหมดูเหมือนมันจะสั้นไปผมขยับหน่อยวันนี้แล้วก็ยืดหลังจากนั้นพอคุณได้วันนี้แล้วก็ให้กดที่จังหวะอันนี้คือมันจะทำให้คลิปเราตรงบีทมากขึ้นคุณจะกดสร้างอัตโนมัติหรือว่าคุณจะใช้ความรู้สึกกดเอาก็ได้แต่ผมจะกดสร้างอัตโนมัติแล้วก็ดูว่าอันไหนมันเหมาะสมมติจะเอาไปอันที่สองแล้วกันเก็บมาหน่อยเป็นวันนี้แล้วกันมันตรงนี้เดี๋ยวผมก็ปรับคลิปวิดีโอเพิ่มนึงฮะ
ประมาณนี้อ่าโอเคแล้วก็ให้คุณเลือกไปที่ข้อความก็ใส่ข้อความเลยฮะส่วนของผมเป็นพิเศษใช่ไหมหรือผมเอาภาษาอังกฤษดีกว่าแล้วก็กดพิเศษสไตล์แล้วก็กดอันแรกแล้วก็ให้คุณมาเลือกฟอนต์คุณจะเอาฟอนต์แบบไหนก็ได้ส่วนผมจะเอาฟอนต์อันนี้แต่คุณเลยซึ่งชื่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่คุณเอามาประทะด้วยว่าคุณเอาตัวละครอะไรมาตัวนั้นต่อมาฮิโรฮิโตะเนาะเดี๋ยวผมจะเขียนแบบสั้นๆเป็นผู้นำญี่ปุ่นแล้วกันเพราะอันนี้ผมแค่ทำมาเป็นตัวอย่างคลิปจริงคลิปอันนี้คลิปจริงที่ผมจะลงมันไม่ใช่เพลงนี้นะแล้วมันก็จะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยผมเปลี่ยนเป็นผู้นำญี่ปุ่นอันนี้แล้วก็สไตล์ก็เป็นสไตล์เดิมอะก็เลือกฟอนต์ภาษาไทยอะเผื่อใครโหลดแคปคัทมาแล้วไม่มีฟอนต์ภาษาไทยให้คนกดไปที่ตรงบวกฮะแล้วก็กดยังไม่ได้เพิ่มแล้วคุณก็กดบวกฟอนต์ภาษาไทยแล้วก็กดบันทึกนะครับแล้วคุณก็จะได้ฟอนต์ภาษาไทยมาสุขผมจะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นนี้แล้วกันมันกับคลิปผมเลยหลังจากนั้นก็ให้คุณใส่ข้อความเบอร์ซัดประมาณนี้แล้วก็เลือกสไตล์เป็นอันแรกก็เลือกฟอนต์แล้วแต่คุณเลยแล้วผมจะเป็นสไตล์เป็นสีแดงเป็นสีแดงแล้วประมาณนี้ขนาดหน่อยวันนี้อันนี้จะลงในอีกน่าจะ2วันหรือ3วันข้างหน้านะฮะซึ่งมันอาจจะมีอะไรไม่เหมือนกันอย่างเช่นเพลงอันนี้ผมจะเปลี่ยนฮะนี่ผมแค่ทำมาเป็นตัวอย่างผมจะใส่แอนิเมชันตอนเข้าข้อความด้วยก็ได้ฮะแล้วแต่คุณเลยเดี๋ยวผมผมจะไม่ใส่แล้วนะผมจะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ให้คนเอาคลิปอีกโดคลิปขึ้นมาอุ้ยคลิปผมเป็นคลิปนี้แล้วกันแล้วก็ให้ลดประมาณตรงบีทแล้วแต่คนแล้วว่าบีทตรงไหนหรือว่ามันที่แล้วก็ให้คนกดตรงนี้ตรงที่มันเป็นจุดสี่เหลี่ยมสีขาวระหว่างคลิปกับอีกคลิปหนึ่งแล้วก็ให้คนเลือกที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วแต่คนเลือกว่าคนจะเอาแบบไหนสุขผมจะไปขย่าเลยกันมันก็จะเท่ขึ้นแบบนี้มันก็จะมาประมาณนี้เป็นแล้วคุณก็ใส่เลยอันแรกเป็นความแข็งแกร่งแล้วกันอันนี้แล้วแต่คุณแล้วว่าคุณจะใส่เป็นอะไรแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะใส่เป็นอะไรประมาณนี้มันคลิปผมเลยนี่แล้วก็ลบข้อความให้ตรงกับคลิปคุณสมมติความเห็นแก่งผมให้พิเศษก็เอาคลิปวิดีโอที่คุณปรับขนาดเป็น 9.16 มาแล้วก็ลดมาให้ประมาณหนึ่งแล้วก็กดตรงแถบสี่เหลี่ยมสีขาวเหมือนเดิมแล้วก็กดภาพเคลื่อนไหวแล้วแต่คุณเลือกคุณจะเอาอะไรคุณก็ลองดูแต่ละอันคุณชอบแบบไหนแล้วประมาณนี้จากนั้นก็ใส่ตัวเลขเลือกไปที่ข้อความเหมือนเดิมพิเศษนำแล้ว0 10แล้วก็เลือกฟอนต์เหมือนเดิมถ้าสไตล์คุณยังเป็นเหมือนเดิมแบบบางผมเลือกสไตล์บางครั้งมันจะไม่มีมันจะไม่ขึ้นซึ่งคนก็ต้องมาเลือกใหม่ประมาณนี้ก็ลองดูประมาณนี้หลังจากนั้นก็ให้คุณเอาเข้ามาอีกครั้งเอาคลิปเข้ามาอีกครั้งนี่กดผิดนี่วะแป๊บนึงโอเคแป๊บนึงครับเอาใหม่มาแล้วก็ลดให้ตรงกับบีทที่คุณต้องการลดประมาณผมเอาประมาณนี้มานี้อย่างนั้นก็กดที่สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเพื่อใส่ภาพเคลื่อนไหวผมเอาไปขยับเลยทำไม่ตรงขยายหน่อยแล้วมันก็จะได้ตรงมากขึ้นประมาณนี้แล้วก็ใส่ข้อความเหมือนเดิมต่อไปเป็นไรแล้วก็ใส่ข้อความเหมือนเดิมต่อไปเป็นความเร็วคุณก็ใส่ไปเลยครับใส่ข้อความไปแล้วความเร็ววันนี้แล้วก็ลดให้ตรงกับคลิปคุณนะ
นี่แล้วแต่คนนะว่าคนจะว่าคนจะเอาอะไรบ้างแล้วแต่คนเลยความเร็วสมมติคนเลยผมให้ฮิโรฮิโตะผมก็จะเอาคลิปเข้ามาคลิปที่ปรับเป็น 9.6 9.16 มาประมาณนี้ทุกคนก็จะได้คลิปประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ใส่ภาพคนหน่อยเหมือนเดิมฮะแล้วแต่คนรู้ว่าคนจะใส่ภาพคนหน่อยอะไรฮะผมก็จะขยับเหมือนเดิมแล้วก็ใส่คะแนน1ต่อ1แล้วแล้วก็ถ้าฟอนต์คุณหายก็ให้เลือกฟอนต์ใหม่ฮะวันนี้หลังจากนั้นคุณก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะว่าคุณจะเอาอะไรเอาเป็น IQ Battle IQ อะไรประมาณนั้นคุณก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเลยฮะว่าคุณให้ใครอะไรประมาณนั้นฮะแล้วตอนจบคุณก็ค่อยใส่เหมือนเดิมฮะใส่รูปแบบนี้ฮะใส่รูปแบบนี้แล้วก็เขียนว่าใครชนะแล้วคุณก็เอาคลิปของคนนั้นที่คุณปรับมานะอะไรประมาณนั้นฮะงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าผมสอนไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะผมเป็นคนพูดไม่เก่งผมไม่เคยทำคลิปสอนใครมาก่อนถ้าคลิปผมเข้าใจยากหรืออะไรก็ผมแนะนำคุณไปดูคลิปอื่นที่ดีกว่านี้นะครับขอบคุณครับ